โรงหนังนิวยอร์กสะพานควายถือเป็นโรงหนังสุดฮิตเมื่อราว40ปีก่อนแต่โรงหนังแห่งนี้เคยเกิดคดีข่มขืนฆาตกรรมนักศึกษาสาวคนหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2525ในช่วงเย็นวันนั้นหนุ่มสาวนักศึกษาคู่หนึ่งได้เดินออกจากโรงหนังหลังจากตีตั๋วดูหนัง2เรื่องควบเสร็จสิ้นระหว่างนั้นหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายได้บอกกับแฟนหนุ่มว่าอยากจะขอเข้าห้องน้ำชายหนุ่มได้เดินไปรอเธอที่รถจักรยานยนต์แต่นักศึกษาสาวนั้นไม่ออกมาจากห้องน้ำเสียทีจนรู้สึกว่านานผิดสังเกต20นาทีผ่านไปชายหนุ่มจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับเข้าไปในห้องน้ำหญิงปรากฏว่าห้องน้ำถูกล็อกจึงให้คนมาพังประตูภาพแรกที่เห็นคือร่างไร้วิญญาณของแฟนสาวในชุดนักศึกษาท่อนล่างเปลือยเปล่าถูกรัดคอด้วยผ้าขี้ริ้วข้างตัวพบมีดปลอกผลไม้หนึ่งเล่มและมีเสื้อผ้าร่มเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นทำให้แฟนหนุ่มนึกถึงช่วงเวลาที่กำลังดูหนังผมสังเกตเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีรูปร่างเตี้ยสูงไม่เกิน150เซนติเมตรไว้หนวดเครามักมองมาทางแฟนผมแต่ตอนนั้นผมไม่สนใจพอเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงคิดว่าน่าจะเป็นชายคนนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจได้ประชุมทีมไล่ล่าและได้เบาะแสว่าผู้ต้องสงสัยคือชายที่มีเนื้องอกบริเวณหน้าอกที่เท้าอาจจะพิการเพราะเวลาเดินจะกระเพลกกระเพลกมักจะยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำชายซึ่งติดกับห้องน้ำหญิงซึ่งนอกจากพนักงานโรงหนังแล้วยังมีพยานซึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกจากห้องน้ำก่อนผู้เคราะห์ร้ายจะเข้าไปทำให้เธอจำชายคนนี้ได้พันตำรวจโทพเดชทละวงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อกล่าวว่าถึงคดีนี้ไม่มีพยานแต่ก็เชื่อว่ามีหลักฐานเนื่องจากระหว่างบีบคอผู้ตายเลือดผู้ตายได้ไหลออกจากจมูกและปากลงไปที่มือฆาตกรทำให้มีลายนิ้วมือจากนั้นฆาตกรเหี้ยมรายนี้ได้เอามือเช็ดไปที่ผนังห้องน้ำหลังจากนั้นราว1สัปดาห์ตำรวจได้ตามระคุบคนร้ายโฉดรายนี้ได้ฆาตกรรมโหดรายนี้คือนายเล็กสุเคนหรือฉายาที่คนรู้จักมักเรียกเขาว่าไอ้เป๋อกไก่ตำรวจได้นำตัวไอ้เป๋ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในขณะที่ฝูงชนจำนวนมากมาดักรอที่โรงหนังโห่ร้องให้ประหารชีวิตและรอจังหวะเข้ารุมประชาทันในระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพนั้นตำรวจได้มอบหมายให้10ตำรวจโทหญิงบุญช่วยสุวรรณเพชรตำรวจหญิงสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อได้แสดงเป็นผู้ตายโดยได้แต่งเป็นชุดนักศึกษาเมื่อผู้ตายมาถึงได้ซื้อตั๋วแถวงองูไอเป๋ได้ตามเข้ามาในโรงหนังด้วยจากนั้นย้ายมานั่งใกล้ๆผู้ตายในแถวจอจานเพื่อแอบมองผู้ตายบ่อยๆจนแฟนผู้ตายจำได้และกำลังจะออกจากห้องน้ำไอ้เป๋ได้ใช้มีดพกที่เตรียมมาจี้สาวเคราะห์ร้ายและบังคับเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหวังชิงทรัพย์สินจากนั้นลงมือกระทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอจนกระทั่งสาวนักศึกษาอนาคตไกลต้องพบจุดจบในห้องน้ำอย่างน่าสลดใจในระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพญาติผู้ตายถึงกับบุกไปกระโดดถีบไอ้เป๋ประชาชนที่มามุงดูต่างโกรธแค้นก่นด่าสาปแช่งคดีนี้ที่สุดแล้วศาลได้พิพากษาประหารชีวิตเป็นอันสิ้นสุดพฤติกรรมอันเหี้ยมโหด